ลับเข้าสู่รายการฮัทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะใครที่จะส่ง SMS เข้ามาเนี่ยนอกเหนือจากส่งกำลังใจให้ครูฐานแล้วนะคะก็ยังจะสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันแล้วก็รวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันด้วยรวมไปถึงใครจะส่งเรื่องราวของมิยานารถมาระบุให้ชัดเจนนะคะเลขทะเบียนรถคำถามแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดด้วยนะส่งมาที่4221603ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับคชสารเรียกทรัพย์นะคะโหสวยงามด้วยแล้วก็บอกว่าผ่านพิธีกรรมมาแล้วครับนะกี่ท่านครับ3ท่านค่ะ3ท่านด้วยกัน3ท่านเท่านั้นประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการฉะนั้นมีเวลาในการส่ง SMS รีบส่ง SMS เข้ามานะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่า SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมคุณสุเทพคุณสุเทพเล็กแม่ยานางนดนะคะ6403ดีหรือเปล่า6403การเดินทางนะฮะครับเกี่ยวเรื่องของการเจรจาตัดสินใจดีครับเลือดเลอประเสริฐศรีแต่ว่าคุณสุเทพต้องระวังนิดนึงในช่วงนี้นะเจ้าของเนี่ยอยากให้นะอยากให้คุณเนี่ยทำบุญสร้างกุศลกับพระอาพาธพระป่วยเจ็บยิ่งดีเพราะสภาวะของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการป่วยเจ็บแต่เป็นเรื่องของการสภาวะหนี้มาเกิดขึ้นจากญาติมาจากครัวเรือนที่ไม่พึงปรารถนาจะมาฉะนั้นแล้วสุเทพต้องระวังนิดนึงครับรถมันดีแต่คนต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับสุเทพไรเซนนี่ครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาแล้วอาจารย์เอาแบบลายเซ็นให้อย่าลืมนะคะเขียนจดหมายหน้าซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณธนวรรณเลขทะเบียนรถ3910ดีไหมคะงานเป็นอย่างไร502นะครับอันนั้นเลขบัตรด้วยมีบนมีล่างด้วยนะทะเบียนรถโอ้โหผมเนี่ยแว่นไม่ค่อยกันอ่ะ3910นะฮะข้างบนนะฮะแต่กัน3910เนี่ยดีไหมนะโชคเป็นอะไรดีครับนะฮะดีกับเรื่องราวของการที่คุณจะทุเราเรื่องนี้คือรถคันนี้ถ้าใช้ไปนานๆแล้วรู้สึกว่าคุณเองกำลังจะได้ทิศทางและการงานที่เป็นโชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นหลังจากกลางปีนี้ก็คือมิถุนาไปแล้วเริ่มจะคล่องตัวแล้วนะฮะธนวรรณนะครับนี่ฮะลายเซ็นนี้เลยครับมอบให้คุณธนวรรณครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกิตินันนะคะพิตินันนะมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นเลขทะเบียน244ครับงานเงินแล้วก็บูชาอะไรดีการงานขาลงต้องระวังการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแล้วก็ต้องเติมเต็มเรื่องงานเนี้ยมันเหมือนว่าพองไปนิดนึงแต่การเงินยังฟูอยู่กำลังจะให้อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินเนี่ยก็คือพูดง่ายเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์อ่ะดีบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าถ้าคุณพิตินันเนี่ยกำลังจะวางทิศทางการลงทุนเนี่ยผมว่าเหมาะสมแล้วแหละหลังจากพฤษภานี้นะฮะคอนเสิร์ตลงไปแล้วเนี่ยประมาณวันที่20เนี่ยช่วงนั้นดีบูชาอะไรดีบูชาพระศิวลีพระคถาณชาลิติบูชาสการะต่อเนื่องนะครับเสริมเติมเต็มได้ดีครับนะฮะคุณพิตินันลายเซ็นครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะคชสารเรียกทรัพย์ด้วยนะ3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้มาที่สายผู้โชคดีกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดไหนครับจังหวัดนนทบุรีค่ะชื่อจังหวัดนนทบุรีนะครับอยู่นนทบุรีชื่ออะไรคะแพทย์คณะบดีต่อแพงค่ะอย่าลืมมาคอนเสิร์ตผมด้วยนะครับครับอ้าวมาแน่ๆซื้อหมดแล้วค่ะโอ้โหดีใจจริงๆค่ะนะครับเจอกันได้ครับมาเรื่องราวของรถลาคันนี้นะครับนี่เปลี่ยนลายเซ็นแล้วนี่ครับเนาะค่ะนี่ผมเซ็นให้หรือเซ็นเองอ่ะครับอาจารย์เซ็นให้แล้วก็หนูเซ็นเหมือนมากเหมือนดีเหมือนครับเหมือนนะฮะคือความเหมือนแล้วก็ในการใช้เส้นทางเรื่องของการใช้เส้นสายประกาศชีวิตนะฮะมีการซอฟมีการซึมซับระหว่างธาตุดินกับธาตุน้ำแล้วก็คงกลางธาตุไฟฟาร์มเป็นผู้นำเลิศเลอโปรเฟกต์แล้วเริ่มจะดีขึ้นแล้วนะฮะแต่นิดนึงรถลามาดูรถลากันบ้างนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับลายเซ็นแล้วรถลาคันนี้ระวังขูดขีดเฉี่ยวชนด้านท้ายละ9363เนี่ยนะฮะคันนี้คือเวลาท้ายเนี่ยนะระวังเนื้อหอมมากขูดขีดเล็กต้องมีนะเคมประกันหรือยังเคมไปหรือยังนะครับเคมไปแล้วค่ะอ้าวโอเคเคมไปแล้วก็ต้องเคมอีกนะเนี่ยมันไม่เยอะมากนะกิ่งไม้เล็กๆหรือแม้แต่อยู่เฉยนะฮะแมงกะไซอ่ะมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แฉลบไปนิดหน่อยก็โดนคือเบรกกระทันหันนะใช่มั้ยฮะเนื้อหอมจะเจอประเภทนี้บ่อยๆแต่ว่ารอบปีนี้ฟังเลยนะครับว่ารอบปีนี้มีโอกาสให้ถวายฟังดีๆนะฮะไหว้ครูพระพิราบแล้วนะครับในรถลาแล้วก็ให้ถวาย1ดอกจำปีหรือดอกดาวเรืองในวันเกิดตัวเองจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยไปไหว้สักการะขอพรจันทร์ปีกับดาวเรืองใช่ครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วไปบูชาสักการะขอพรแล้วก็คุณจะประสบความสำเร็จดีนะครับ
ค่ะก็คือพระที่ด้านนี้คือเราใส่รถเหรอคะใช่เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับเดี๋ยวผมส่งผ้ายันครูพิราบยังพอมีเหลืออยู่ส่งไปให้ฟรีๆไม่เสียตังค์นะครับขอบคุณมากค่ะนะอย่าลืมมารับที่หน้าคอนเสิร์ตก็ได้นะครับคอนเสิร์ตครูนะฮะค่ะได้ค่ะอาจารย์มารายงานตัวกันมารายงานตัวแล้วผมก็จะมอบยันมีกรุเทพให้ครับอาจารย์ถามนิดนึงได้ไหมได้ครับเชิญเลยครับให้2นิดเลยครับบ้านที่อยู่อ่ะค่ะเป็นไงบ้างนะคะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ของบ้านเลขที่นิดหนึ่งบ้านเลขที่1666/115ค่ะอีก166/15ใช่ไหมครับ115ค่ะ115อเมน115ครับอ่ะไม่มีทับไม่มีอะไรเลยใช่ไหมฮะ166/115ค่ะอ๋อ116นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนใบใหม่166ค่ะ166/115มันดึงเยอะนะฮะบ้านนี้นะฮะดูเหมือนนะครับฟังดีๆนะดูเหมือนว่าในชัยภูมิเนี่ยข้องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้องเกี่ยวเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วเขาให้คุณมากกว่าให้โทษฉะนั้นบ้านนี้ควรจะปลูกมะลินะฮะมะลิซ้อนมะลิลาพร้อมกับตั้งไว้ใกล้ๆอ่างน้ำหรืออ่างบัวก็ได้สองอย่างนี้นะฮะต้องตั้งคู่ให้ในชัยภูมิข้างซ้ายมือแล้วก็จะให้โชคให้ลาภถ้าไม่มีสองสิ่งนี้มันก็จะมีผลในเรื่องของสุขภาพการป่วยเจ็บแล้วก็เงินเนี่ยรั่วรินแล้วไม่ค่อยได้กลับมาฉะนั้นแล้วต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะคุณก็ต้องระวังพิเศษนะครับทางซ้ายนี่ทางเข้าบ้านหรือว่าหันหน้าเข้าอยู่ซ้ายมือนะครับหันออกขวาไงนะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเคยมีต้นไม้มีอะไรอยู่แหละแต่ว่ามีมันมีต้นวาสนาทีเนี้ยไอ้ต้นนั้นน่ะก็คือเราเพียงแค่หากระถางมาวางใกล้ๆต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็เพิ่มด้วยมะลิกระถางเล็กๆก็พอนะฮะนะกับเนาะบ้านที่ถูกกับมะลิแนวบูชาพระนะครับบูชาพระขึ้นแล้วหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นแล้วนะฮะก็อนุโมทนาบุญด้วยกันใช่นั่นแหละก็คือแรงปิติเกิดขึ้นแรงภาวนาครูมันมากเราก็ทำเนี้ยดีที่สุดแล้วล่ะครับนะครับขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะฮะงานคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะฮะสวัสดีครับนะขอบคุณครับสาธุครับจะได้มีแรงกับตัวต่อนะฮะขอบคุณครับแต่ว่าจะเป็นกำลังใจกว่านี้นะถ้ามาเจอกันที่งานคอนเสิร์ตทุกท่านนะคะหรือว่าส่ง SMS เป็นกำลังใจกันก็ได้นะคุณอภิสิทธิ์ทะเบียนรถ9644ถามเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุมีซ้ำซ้อนนะครับ6กับ44เนี่ยถ้ารถลาคันใดที่มี466-4446เนี่ยนะมักจะเกิดอุบัติเหตุในช่วงนี้ระยะประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ฉะนั้นบางครั้งมันเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกนะฮะเราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนการเงินขาขึ้นแล้วการตัดสินใจการชำระหนี้หรือแม้แต่การเริ่มต้นใหม่ๆกิจการดีๆเนี่ยกำลังจะเฟื่องฟูสำหรับคุณอภิสิทธิ์ติดงานเป็นของคุณครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้อยู่เพราะว่าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะช่วงท้ายๆรายการนะคะกับโฆษสารเรียกทรัพย์ที่4221606นะคะและใครอยากจะไปเจอกันกับงานคอนเสิร์ตโทรมาจองบัตรได้เลยนะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ